ศาสกาเคยพร่ำเคยสอนเมื่อตอนที่ยังโง่เขลาได้เรียนรู้ได้ขัดเกลาชีวิตจึงงอกงดงามใครพร่ำเพียรสอนให้รู้คิดเขียนตอบถามห่วงใยใส่ใจติดตามแม้ยามที่เราดื้อดึงจากกระดานดำจากถ้อยคำที่พร่ำพูดบนโน้มนำให้คนฝึกตนส่งคนข้ามฝั่งแสนไกลครูยังยืนยงส่งเสริมศิษย์รุ่นต่อไปคำสอนสั่งยังเตือนใจนานเท่าไรไม่เคยลืมแสงใดๆเปรียบไปยิ่งกว่าแสงเดือนเปรียบประภาคารก็เพียงแค่แสงส่องเตือนแสงใดจะงามเสมือนแสงปัญญาที่ครูให้เราอยากกลับมาหากลับมาพบครูคนเก่าคนที่เคยสอนเราพบคนที่เคยเมตตาครูยังคอยรอให้เรามาพบเยี่ยมหาก้มลงกราบครูบูชาถึงเวลาต้องมาไหว้ครูสาสกา